เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธเป็นหนที่4ในรอบ2สัปดาห์พร้อมทั้งอัดสหรัฐอย่าคิดว่าสามารถทดลองได้เพียงฝ่ายเดียวล่าสุดรัฐบาลวอชิงตันประสบความสำเร็จทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงคือต้องไม่น้อยกว่าระดับมัค5เทียบเท่ากับความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีหลังประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐทุ่มงบประมาณกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาระบบอาวุธเร็วเหนือเสียงทันทีที่เขารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเรียกได้ว่าเกาหลีเหนือยิงทดลองกี่รูปแบบก็อาจจะยังเทียบชั้นนวัตกรรมของสหรัฐขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงนี้ไม่ได้ทำให้จำเป็นต้องทดลองไฮเปอร์โซนิกเช่นเดียวกันแล้วสมรรถนะของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนี้เป็นอย่างไรสหรัฐเพียงชาติเดียวหรือไม่ที่ทำการทดลองประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับสำนักงานวิจัยโครงการความก้าวหน้าด้านกลาโหมสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนรายงานเมื่อวันที่28กันยายน2564ว่ารัฐบาลวอชิงตันประสบความสำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือมีความเร็วเหนือเสียงโดยสามารถทำความเร็วได้ตามเกณฑ์ของอาวุธลักษณะนี้คือต้องไม่น้อยกว่าระดับมัค5หรือต้องเร็วกว่าเสียงมากกว่า5เท่าประมาณ100กิโลเมตรต่อนาทีทางนี้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกดังกล่าวพัฒนาร่วมกันโดยบริษัทเลเทียนร่วมกับนอร์ทร็อปกัมแมนขณะที่การทดสอบเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอากาศสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐเกิดขึ้นประมาณ2เดือนหลังกองทัพรัสเซียทดสอบขีปนาวุธร่อนเซอร์คอนซึ่งเป็นอาวุธโจมตีทางยุทธศาสตร์แบบไฮเปอร์โซนิกเช่นกันโดยการทดสอบเกิดขึ้นในน่านน้ำสากลของทะเลเบเรนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติกตั้งอยู่ระหว่างนอร์เวย์กับรัสเซียช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2564เวลานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้อวดอ้างสมรรถนะของขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีชาติใดจะเอาชนะได้เพราะสามารถโจมตีเป้าหมายได้เกือบทุกพื้นที่บนโลกและขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงนี้ยังสามารถหลบหลีกระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้อีกด้วยโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศด้วยว่าจะมีแผนติดตั้งขีปนาวุธเซอร์คอนทั้งบนเรือรบและเรือดำน้ำของรัสเซียทางนี้โครงการดังกล่าวของสหรัฐรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเพิ่มงบประมาณกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาระบบอาวุธเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกซึ่งเป็นอาวุธที่ยังไม่มีระบบต่อต้านขีปนาวุธใดๆสกัดได้และเทคโนโลยี Next Generation อื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณกระทรวงกลาโหมประมาณ 715,000 ล้านดอลลาร์ของงบประมาณประจำปีฉบับแรกภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่อาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกเป็นเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดที่บรรดาประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐจีนรัสเซียรวมถึงอินเดียให้ความสนใจนำมาสู่ความกังวลของประเทศเหล่านี้จะเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธที่ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดสถานะยุทธศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาสำเร็จด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคือมีความเร็วตั้งแต่มัค5ขึ้นไปหรือเร็วกว่าความเร็วของเสียง5เท่าคิดง่ายๆคือความเร็วประมาณ 1.6 กิโลเมตรต่อวินาทีและยังมีทิศทางการบินที่ซิกแซกทำให้คาดเดาทิศทางการโจมตีได้ยากแม้จะใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีระบบต่อต้านขีปนาวุธใดทำลายขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกได้ที่สำคัญแตกต่างจากทิศทางของขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่แม้จะมีความเร็วเหนือเสียงเช่นกันแต่การเคลื่อนที่ในวิถีพาราโบลาหรือวิถีโค้งทำให้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและคำนวณวิถีได้ก่อนที่ขีปนาวุธจะถึงเป้าหมายและยังมีเวลาเหลือเฟือให้ฝ่ายตรงข้ามส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธออกมาทำลายดังนั้นอันตรายของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคือการรวมความเร็วของขีปนาวุธข้ามทวีปและความสามารถในการควบคุมทิศทาง
ระดับการบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบินเชิดบินดิ่งสามารถทำตามคุณสมบัติของขีปนาวุธร่อนเอาไว้ด้วยกันรวมดาวข้อดีของขีปนาวุธทั้ง2แบบไว้เพียงหนึ่งเดียวทำให้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มประเทศมหาอำนาจจึงไม่แปลกที่สหรัฐจีนรัสเซียหรือแม้แต่อินเดียพากันพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างเร่งด่วนทั้งนี้จีนเป็นประเทศแรกที่โชว์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าตัวเองมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในการสวนสนามครบรอบ70ปีวันชาติเมื่อวันที่1ตุลาคม2562เปิดตัวขีปนาวุธตงเฟิง17หรือ DF-17 ที่มีความเร็วเหนือเสียงประมาณ5เท่าและ DF-41 ที่รายงานว่ามีความเร็วถึงมัก25หรือราว 8.575 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งสามารถถล่มสหรัฐได้ภายในเวลาไม่เกิน30นาทีรวมถึง DF-100ซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธไว้โจมตีเป้าหมายทางทะเลนั่นก็คือบรรดาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐส่วนชาติที่2ที่มีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคือรัสเซียในยุคของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคิดค้นและพัฒนาระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงมาประจำการในกองทัพตั้งแต่ปลายปี2562ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธคินซันความเร็วระดับมัก10ขีปนาวุธเซอร์คอนและโดยเฉพาะขีปนาวุธอวองการ์ดที่ติดตั้งอยู่บนภูเขาอูรานซึ่งมีความเร็วเหนือเสียง27เท่าหรือ 9.261 กิโลเมตรต่อวินาทีขีปนาวุธของรัสเซียมีทั้งความเร็วความสามารถในการหลบหลีกระบบตรวจจับขีปนาวุธในระดับที่ไม่มีใครทำลายได้จนทำให้รัสเซียผงาดเป็นผู้นำด้านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยกล่าวไว้ว่าองค์การพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ยกระดับศักยภาพด้านกลาโหมของรัสเซียและตั้งแต่ปี2511รัฐบาลมอสโกเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหลายรุ่นโดยนอกเหนือจากขีปนาวุธเซอร์คอนยังมีทั้งอวองการ์ดหรือ YU-71 และ YU-74 รวมถึงคินซันและนำอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เปิดเผยเหล่านี้เข้าประจำการในกองทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่สหรัฐเพิ่งกลับมาพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอีกครั้งในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งยุติไปทำให้สหรัฐยังตามหลังจีนและรัสเซียที่นำขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเข้าประจำการในกองทัพแล้วแต่สหรัฐคาดว่าพร้อมเข้าประจำการราวปี2566ขณะที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธที่เชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ตกในทะเลนอกฝั่งตะวันออกทั้งนี้คณะเสนาธิการทหารร่วมของกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันว่าเกาหลีเหนือยิงโปรเจกต์ไทจากจังหวัดจากังในภาคเหนือเมื่อเวลา 6:40 นของวันที่28กันยายน2564ขณะที่เกาหลีเหนือออกมาอ้างความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงชนิดใหม่หรือไฮเปอร์โซนิกซึ่งเกาหลีเหนือเรียกว่าฮาวาซอง8ถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธชนิดใหม่1ใน5ของระบบอาวุธที่พัฒนาของกองทัพเกาหลีเหนือโดยหลังการทดสอบไม่ถึงชั่วโมงคิมซงเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำองค์การสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชา UN ที่นิวยอร์กว่าเกาหลีเหนือมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาทดสอบผลิตและครอบครองระบบอาวุธแบบเดียวกับเกาหลีใต้และสหรัฐใครก็ไม่สามารถปฏิเสธสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือได้แต่ถ้าสหรัฐยุตินโยบายเป็นปรปักษ์และ2มาตรฐานเกาหลีเหนือก็จะตอบสนองข้อเสนอในการเจรจาด้วยความเต็มใจในทุกเวลาล่าสุดรัฐบาลสหรัฐประนามการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือและประชาคมระหว่างประเทศทั้งยังฝ่าฝืนข้อมติหลายข้อของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ย้ำกลางที่ประชุมของสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN ถึงข้อเรียกร้องของตนเองที่มีมาตลอดคือเขาต้องการให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการเนื่องจากสงครามเกาหลีระหว่างปี2493ถึง2496จบลงโดยทั้งสองฝ่ายทำสัญญาพักรบแต่ไม่ได้ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพโดยหลักการของสองประเทศนี้จึงยังอยู่ในภาวะสงครามอย่างไรก็ตามข้อเสนอของเกาหลีใต้ถูกคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือตีตกไปหากสหรัฐและเกาหลีใต้ยังคง2มาตรฐานแต่เธอไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้
ของการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำสองเกาหลีโดยยืนกรานว่าจำเป็นต้องมีความเคารพกันและกันรวมถึงความเท่าเทียมและขอให้เกาหลีใต้หยุดพูดจาอวดดีทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ความมั่นคงของโลกใบนี้ท่ามกลางการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติครั้งที่76ว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 โลกร้อนและรวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงของโลกใบนี้